สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนกับ FC นะครับช่วงบรรยากาศยามเย็นเรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสู่บรรยากาศบ้านดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะครับผมน้องดาวน้องดาวครับพี่น้องดาวนะครับผมอีกเชือกหนึ่งครับพี่เดือนครับนู่นกำลังนอนอยู่นะครับส่วนนี้ครับพี่เดือนนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับช้าง2เชือกนี้นะครับเป็นครอบครัวของบ้านดาวเคียงเดือนนะครับมีจำนวนช้าง3เชือกนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูนะครับวินาทีนะครับตื่นเต้นนะครับเรามาดูกันนะว่านะครับช้าง2เชือกนี้นะครับนะครับเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับกับการที่เราได้เล่นนะครับกับแม่ FC นะครับไม่ใช่แม่ FC ที่เคยมานะครับเล่นไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับต้องพิจารณาการรับชมด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าช้างเชือกนี้นะครับพี่เดือนนะครับเพียงนี้นะครับเขาเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็พิจารณาการรับชมด้วยนะครับเอาเราไปติดตามกันนะครับว่าส่วนน้องดาวนะครับน้องดาวเชือกนี้นะครับแล้วก็พี่เดือนจะให้แม่ FC ได้เข้าไปกอดแล้วเข้าสัมผัสไหมนะครับแล้วก็ควานคือแม่คนที่เลี้ยงบังเกิดนะครับบังเกิดคือที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดนะน้องดาวนะครับเชือกนี้น้องดาวนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับพี่เดือนนะครับรอติดตามกันนะครับว่าแม่ควานกับ FC ใครจะใจกล้านะครับเราไปติดตามกันA few moments later One eternity later. Nope.
ข่อยคือเพราะใจไหมดีใจแห้งดีใจมากๆเลยครั้งหนึ่งในชีวิตมาแล้วมาแล้วลงลงลงเอาพี่สาวลงลงจะกลับไปเล่นกับพี่ลี่บ่ลองลองลองพี่เดือนนะลงพี่เดือนจะลองจะลองไปกายให้ลุงเงินน่ายิ้มให้พี่ลี่กลับไปก่อนมึงไปมึงกลับมึงกลับว่าเจ้าพี่เดือนเนี่ยพี่เดือนมีงอนด้วย